ากเราจะพูดถึงบิ๊กบอสในรายการแข่งขันฟอร์มูล่า1ผู้ที่มีผลงานที่โดดเด่นและยอดเยี่ยมที่สุดในเวลานี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้นะครับนอกจากคริสเตียนฮอร์เนอร์หัวเรือใหญ่ของทีมแข่ง Red Bull Racing ผู้ที่พา Red Bull คว้าแชมป์โลกมาแล้วอย่างมากมายเลยนะครับทั้งแชมป์โลกประเภทนักแข่งและแชมป์โลกประเภททีมซึ่งทั้งหมดเกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่ถึง2ทศวรรษเพียงเท่านั้นนับจากครั้งแรกที่พวกเขาทำได้ในปี2010วันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องราวของชายผู้อยู่เบื้องหลังคนนี้กันคริสเตียนฮอร์เนอร์ผู้นำทางกระทิงดุไปสู่แสงสว่างครับสวัสดีเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Reflect Channel ช่องที่จะรวบรวมเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับการตัวสปอร์ตมาเล่าให้กับเพื่อนๆฟังกันอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทีมใหม่ๆจากทางช่องเรานะครับก่อนจะไปรับชมขออนุญาตประชาสัมพันธ์เรื่องเพจ Facebook หน่อยนะครับรบกวนพี่ๆเพื่อนๆช่วยกดติดตามให้กับอีกหนึ่งช่องทางของเราที่นั่นจะมีเรื่องราวต่างๆมากมายไว้ให้ทุกคนได้อ่านกันขอบคุณทุกคนมากๆครับHi, I'm Christian Horner, and today I'm taking on the Red Bull Racing Sim Challenge. Christian Horner, หัวหน้าทีมแข่ง Red Bull Racing, ผู้นำความสำเร็จมากมายมาสู่ Red Bull. Christian นะครับเกิดและเติบโตในประเทศอังกฤษกับครอบครัวที่อบอุ่นนะครับและค่อนข้างมีฐานะพอสมควรโดยที่ตระกูลของเขานะครับมีธุรกิจที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นผู้จัดหาชิ้นส่วนให้กับแบรนด์ผู้ผลิตเครื่องยนต์จึงทำให้คริสเตียนนะครับได้คุกคีและซึมซับสิ่งนี้มาตั้งแต่เขายังเด็กๆเลยช่วงเวลาก่อนที่ชื่อของคริสเตียนฮอร์เนอร์จะถูกจดจำในฐานะหัวหน้าทีมแข่ง Red Bull Racing ตัวเขาเองนะครับเคยเดินในเส้นทางสายนักแข่งรถมาก่อนโดยเริ่มจากตอนที่เขายังเป็นเด็กๆนะครับกับการตะเวนแข่งโกคาร์ตจนได้รับโอกาสให้ขยับขึ้นมาแข่งในรายการที่ใหญ่ขึ้นอย่างรายการฟอร์มูล่าเรโนรายการฟอร์มูล่า3และรายการฟอร์มูล่า3000ก่อนที่ในปี1997นะครับคริสเตียนและแกรี่ฮอร์เนอร์พ่อของเขาได้รวมกันก่อตั้งทีมแข่งของตัวเองขึ้นมาจากการรวบรวมเงินสนับสนุนจากช่องทางต่างๆนะครับเพื่อสร้างทีมลงแข่งในรายการฟอร์มูล่า3000ซึ่งพวกเขานะครับใช้ชื่อทีมแข่งว่า Arden International โดยในตอนนั้นนะครับคริสเตียนจะเป็นนักแข่งของทีมเองโดยการตัดสินใจในการทำทีมครั้งนี้ของคริสเตียนและพ่อของเขานับว่าเป็นความบ้าบิ่นแบบสุดๆเลยนะครับกับการเสี่ยงลงทุนครั้งใหญ่เนื่องจากกีฬาประเภทนี้จะต้องใช้งบประมาณในการสร้างทีมพอสมควรและในปีนั้นนะครับ Arden International ถือว่าทำผลงานอยู่ในระดับปานกลางกับการทำทีมลงแข่งในปีแรกของพวกเขาโดยคริสเตียนนะครับสามารถจบการแข่งขันในอันดับที่ดีที่สุดได้ในอันดับที่6และมี1คะแนนนะครับจากการลงแข่งในปีนั้นถึงแม้ว่าจะมีความสามารถในการเป็นนักแข่งนะครับแต่คริสเตียนเริ่มไม่อยากจะนั่งอยู่หลังพวงมาลัยต่อไปแล้วทำให้ในปีถัดมาเขาจึงยุติบทบาทนักแข่งลงในปี1998เพื่อย้ายไปสู่หน้าที่ใหม่ที่เขาชื่นชอบและก็อยากทำมากกว่านะครับนั่นก็คือการบริหารทีม Arden International ให้ประสบความสำเร็จให้ได้โดยวัยเพียง25ปีในตอนนั้นหลังจากเปลี่ยนเส้นทางนะครับคริสเตียนก็มีเวลาในการพัฒนาทีมแข่งของเขามากขึ้นเขาสามารถสร้างทีมแข่งของเขานะครับให้เป็นเครื่องจักรไล่ล่าชัยชนะได้อย่างรวดเร็วจนกระทั่งในปี2002Arden International ก็สามารถคว้าแชมป์ประเภททีมมาได้เป็นครั้งแรกก่อนที่ในปีถัดมา 2003-2004 คริสเตียนก็ได้พา Arden International ขึ้นสู่จุดสูงสุดในรายการฟอร์มูล่า 3000ได้สำเร็จกับการคว้าแชมป์ประเภทนักแข่งและแชมป์ประเภททีมได้ถึง2ปีซ้อนความสำเร็จในตอนนั้นนะครับทำให้ชื่อของเขาเนี่ยเริ่มเป็นที่รู้จักและได้รับความสนใจจากคนในวงการมากยิ่งขึ้นหนึ่งในนั้นคือดีทริก มาเทชิตผู้ก่อตั้งทีมแข่ง Red Bull Racingซึ่งในปี2004แบรนด์เครื่องดื่มชูกำลังอย่าง Red Bull ได้เข้าซื้อจากกัวเรซซิ่งมาจากฟอร์ดเพื่อสร้างทีมแข่งของตัวเองขึ้นมาในรายการฟอร์มูล่า1และดีทริกนะครับต้องการหัวหน้าทีมแข่งที่จะเข้ามาเป็นผู้นำในการทำทีมครั้งนี้ของพวกเขาดีทริกจึงได้เลือกหัวหน้าทีมหนุ่มไฟแรงอย่างคริสเตียนฮอร์เนอร์เข้ามาเป็นผู้นำในการทำทีมแข่งให้กับพวกเขาในปี2005และทำให้คริสเตียนฮอร์เนอร์เป็นหัวหน้าทีมที่อายุน้อยที่สุดในประวัติศาสตร์ฟอร์มูล่า1ด้วยวัย30ต้นๆเพียงเท่านั้นพวกเขาให้โอกาสกับผมนี่คือสิ่งที่ผมต้องคอยคว้าเอาไว้และต้องลงมือทำให้มันดีที่สุด
คำพูดที่คริสเตียนฮอร์เนอร์ได้พูดเอาไว้นะครับหลังจากได้รับโอกาสจาก Red Bull Racing ในปี2005ในปีแรกนะครับการข้ามฝั่งจากรายการฟอร์มูล่า 3000 ขึ้นมาสู่ฟอร์มูล่า 1ของคริสเตียนนับว่าไม่ใช่งานง่ายๆเลยทุกๆอย่างนะครับจะต้องสร้างขึ้นมาใหม่ทั้งหมดจึงทำให้ช่วงเวลา5ปีแรกของเขากับ Red Bull ยังไม่สามารถไปถึงเป้าหมายได้ในตอนนั้นนะครับรถแข่งของ Red Bull ยังมีปัญหาอยู่หลายอย่างโดยปัญหานี้นะครับคริสเตียนและ Red Bull จึงเริ่มมองหานักออกแบบรถคนใหม่เพื่อมาสร้างรถแข่งที่ดีที่สุดให้กับพวกเขาและชื่อของเอเดียนนิววีก็เป็นคนคนนั้นหลังจากการเข้ามาของเอเดียนนิววีทำให้หลายๆอย่างเริ่มดีขึ้นการพัฒนาเกี่ยวกับตัวรถเริ่มมีความหวังสำหรับเอเดียนนะครับคือนักออกแบบรถมากฝีมืออีกคนหนึ่งของวงการฟอร์มูล่า 1ในตอนนั้นมีแต่ทีมใหญ่ๆอยากจะได้เขานะครับโดยคริสเตียนเคยพูดถึงเอเดียนนิววีเอาไว้ว่าตัวเขานะครับเป็นแฟนตัวยงเลยตั้งแต่นิววียังทำงานอยู่กับวิลเลียมและแมคลาเรนคริสเตียนนะครับบอกว่านิววีเป็นคนที่เก่งมากในเรื่องเทคนิคและการออกแบบตัวรถเขามักจะมองเห็นอะไรบางอย่างที่คนทั่วไปมองไม่เห็นเอเดียนนิววีจึงถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญมากๆนะครับกับความสำเร็จของคริสเตียนและ Red Bull Racing จนกระทั่งการแข่งขันเดินทางมาถึงฤดูกาล2009ปีแห่งการเปลี่ยนแปลงนิววีสร้างรถแข่งที่ดีที่สุดให้กับ Red Bull ได้สำเร็จตอนนี้นะครับคริสเตียนขาดเพียงแค่นักแข่งที่เหมาะสมกับรถแข่งของพวกเขาเพียงเท่านั้นและโชคชะตาก็พาดาวรุ่งพรสวรรค์สูงอย่างเซบาสเตียนเวทเทลเข้ามาสู่ทีมและได้สร้างความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ให้กับ Red Bull Racing ชัยชนะครั้งแรกของ Red Bull เกิดขึ้นที่ Chinese Grand Prix แถมอันดับที่2ก็เป็นมาร์คเวเบอร์จาก Red Bull Racing อีกการแข่งขันในวันนั้นจึงเป็นเหมือนการจุดประกายความหวังให้กับคริสเตียนและทีมแข่ง Red Bull ขึ้นมาอีกครั้งและทำให้พวกเขาคว้าชัยชนะมาได้ถึง6ครั้งตลอดทั้งฤดูกาล2009เป็นครั้งแรกนะครับที่ Red Bull ขึ้นไปจบในตำแหน่งรองแชมป์โลกได้นับตั้งแต่ก่อตั้งทีมมานะครับในฤดูกาล2005ความมั่นใจรวมถึงความสามารถของบุคลากรใน Red Bull ฤดูกาล2010คริสเตียนฮอร์เนอร์ก็ได้พา Red Bull คว้าแชมป์โลกประเภทนักขับและประเภททีมในรายการฟอร์มูล่า 1ได้สำเร็จนะครับและสามารถคว้าความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่องในปี2011 2012และ2013และมันก็เป็นเหมือนการประกาศศักดานะครับว่าทีมแข่ง Red Bull Racing ภายใต้การนำของคริสเตียนฮอร์เนอร์เป็นทีมแข่งอันดับต้นๆที่มีโอกาสคว้าแชมป์โลกได้หลังจากความสำเร็จ4ปีติดต่อกันนะครับการแข่งขันฟอร์มูล่า 1ก็สิ้นสุดยุคเครื่องยนต์ V8 เวทเทลแยกทางกับ Red Bull ไปในปี2014ทำให้คริสเตียนนะครับจำเป็นต้องหานักแข่งคนใหม่และพัฒนารถแข่งขึ้นมาในยุคเทอร์โบไฮบริดซึ่งก็ใช้เวลากว่า8ปีเลยนะครับกว่า Red Bull และคริสเตียนจะได้สัมผัสถ้วยแชมป์โลกอีกครั้งแม็กวอร์สแตปเปนเด็กหนุ่มชาวดัตช์นักแข่งที่คริสเตียนหมายมั่นปั้นมือและบ่มเพาะมาเป็นอย่างดีนะครับต่อจากตำนานอย่างเซบาสเตียนเวทเทลความหวังใหม่ของคริสเตียนที่เขาคิดว่าน่าจะพา Red Bull กลับไปยืนอยู่ในจุดสูงสุดได้อีกครั้งนะครับและก็เป็นอย่างที่เขาคิดครับเด็กปั้นในวันนั้นคือคนที่พา Red Bull มาสู่เป้าหมายได้จริงๆในวันนี้แม็กนะครับเริ่มตอบแทนทุกการสนับสนุนที่ได้จากทีมแข่ง Red Bull และ Big Boss อย่างคริสเตียนฮอร์เนอร์แน่นอนครับว่าฝีมือของแม็กคือสิ่งที่พาเขาเดินมาถึงจุดนี้ได้แต่คริสเตียนฮอร์เนอร์ก็คือส่วนสำคัญในการบริหารจัดการทุกอย่างภายในทีมไม่ว่าจะเป็นการค้นหานักออกแบบรถทีมงานฝีมือดีการสร้างทีมเวิร์คให้เกิดขึ้นจากผู้คนที่มาต่างที่กันให้ทำงานกันได้อย่างสอดคล้องและมีความสุขที่สุดเป็นผู้กำหนดทิศทางสร้างทางเดินให้กับนักแข่งทุกคนอีกหนึ่งคนนะครับที่คอยอยู่เคียงข้างคริสเตียนฮอร์เนอร์มาโดยตลอดนั่นก็คือทางด้านของดร.เฮมุตมาโคที่ปรึกษาอาวุโสของ Red Bull นะครับที่เรามักจะเห็นกันบ่อยครั้งนะครับในสนามความสัมพันธ์ระหว่างคริสเตียนและดร.เฮมุตทั้งคู่นะครับรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยทำทีมแข่งอยู่ในรายการฟอร์มูล่า 3000แล้วในตอนนั้นนะครับดร.เฮมุตมาโคทำทีมลงแข่งในชื่อทีม RSM Macro ทีมแข่งระดับหัวแถวนะครับในรายการฟอร์มูล่า 3000ในตอนนั้นนะครับส่วนทางด้านของคริสเตียนฮอร์เนอร์อย่างที่ผมได้เล่าไปเมื่อข้างต้นเริ่มสร้างทีมแข่งของเขาขึ้นมาในปี1997ซึ่งในช่วงก่อตั้งทีมนะครับคริสเตียนและพ่อของเขาก็ได้รวบรวมเงินเพื่อนำมาใช้จ่ายในการสร้างทีมและช่วงเวลานั้นเองนะครับที่ทำให้คริสเตียนได้พบกับดร.เฮลมุตมาโคจากการติดต่อซื้อขายรถเทรลเลอร์มือ2กันทำให้พวกเขานะครับได้รู้จักและติดต่อกันเป็นครั้งแรกก่อนจะได้มาร่วมงานกันที่ Red Bull และสามารถคว้าความสำเร็จมาได้อย่างมากมายในเวลาต่อมา
คริสเตียนฮอร์เนอร์นะครับเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานสูงมากมุ่งมั่นในทุกสิ่งที่เขาทำและส่วนสำคัญนะครับที่เป็นแรงผลักดันให้กับเขาผู้ที่คอยให้กำลังใจในการทำงานของฮอร์เนอร์มาโดยตลอดนั้นก็คือภรรยาของเขาเจอร์รี่ฮอลลีเวลนักร้องนักแต่งเพลงชาวอังกฤษที่คอยสนับสนุนคริสเตียนอย่างดีเยี่ยมคริสเตียนนะครับถือว่าเป็นหัวหน้าที่มีอัธยาศัยดีมากที่สุดคนหนึ่งของรายการฟอร์มูล่าวันเรามักจะได้เห็นรอยยิ้มจากเขาอยู่บ่อยครั้งและเป็นผู้ใหญ่ที่ชอบให้โอกาสเด็กๆที่อยากจะเติบโตในเส้นทางสายนี้ซึ่งอเล็กซานเดอร์อัลบอนอันสุขสิงนักแข่งลูกครึ่งไทยอังกฤษก็คือหนึ่งในนั้นทั้งการได้รับโอกาสให้เป็นนักแข่งและนักขับทดสอบของทีมในช่วงเวลาก่อนที่อัลบอนจะย้ายไปสู่วิลเลียมเหตุการณ์ล่าสุดที่แสดงให้เห็นว่าคริสเตียนคือผู้ให้โอกาสกับผู้อื่นอยู่เสมอคือการดึงแดเนียลริคียโดกลับเข้ามาเป็นนักขับทดสอบของทีมหลังจากต้องหลุดที่นั่งในฤดูกาล2023ไปสำหรับแดเนียลนะครับก็เป็นอดีตเด็กปั้นของเขาอีกหนึ่งคนที่ออกไปเติบโตนอกบ้านและเมื่อไม่มีหนทางที่จะไปต่อนะครับก็ได้คริสเตียนนี่แหละครับที่ให้โอกาสอีกครั้งถือว่าเรดบูลตัดสินใจถูกต้องมากๆกับการดึงตัวเขามาสู่ทีมในปีนั้นและช่วงเวลานี้นะครับคือช่วงเวลาของการไล่ล่าความสำเร็จอย่างต่อเนื่องเราก็ต้องมาคอยดูกันนะครับว่าคริสเตียนและเรดบูลจะสามารถยืนอยู่บนจุดสูงสุดได้นานเพียงใดเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้หากมีข้อมูลส่วนใดตกหล่นหรือผิดพลาดทุกคนสามารถมาช่วยเสริมเพิ่มเติมได้ที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับเช่นเดิมก่อนไปอย่าลืมกดไลค์ Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่เราจะได้มองเห็นกันนะครับและตอนนี้นะครับเรามีปุ่มซุปเปอร์แตงค์ให้กับทุกคนที่อยากจะสนับสนุนช่องของเราแล้วนะครับขอบคุณทุกคนมากๆครับกับการสนับสนุนช่องมอเตอร์สปอร์ตช่องนี้สำหรับเรื่องราวของเราในวันนี้มีเพียงเท่านี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ